ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เพจ Simulator X นะครับซึ่งก็วันนี้ผมจะมาเช็คราคานะครับแต่ก่อนอื่นเมื่อกี้ เห็นมันมีโคเมตอยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาเช็คดูสิสัตว์เลี้ยงมาทั้งหมดเลยโอเคไหนโอเคมีโคเมตอยู่ข้างบนนี้นะครับตีไปก่อนสักหน่อยนึง โหเพื่อนแรงอัพไปเลย โอเคอ่ะเอากิฟต์มาละเกิดได้ลุ้นฮิวส์ครับโอ้นี่ไงมาแล้วโอเคไม่รู้ได้เท่าไหร่นะครับเขาปรับหรือเปล่าเพราะว่าคูณ2เจมอีเวนต์ก็คือหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเราติดไม่เป็นไรโอเคก็ได้มานิดนึงอยู่นะครับงั้นเดี๋ยววันนี้งานหลักๆของเราก็คือการเช็คราคานะครับเรากลับไปที่ช็อปของเราเลยแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปเช็คในตลาดด้วยนะครับเช็คตัวนี้ก่อนแล้วกันอันนี้484อย่างเท่าเดิมนะครับอันนี้177ก็ขึ้นนะขึ้นมาประมาณ7 บิลเลียนอันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่นะครับโคเมตไซคลอป335พิกเซลแคท179อันนี้ขึ้นมานะครับ179เนี่ยโอ้โหใครจากอีเวนต์เอกราคาขึ้นนะครับขึ้นไปเกือบ9 บิลเลียนอะแสดงว่าอีเวนต์เอกอาจจะราคาขึ้นด้วยนะครับโอ้โหก็มันมาจากไข่ที่เราเปิดไม่ได้แล้ววันนะโหจะป๊อปแคทอะโอ้โห15 บิลเลียนราคามันแบบสูงจัดเลยครับโอ้โหไม่ฮะอันนี้6 บิลเลียนแล้วเหรอเดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่อันนี้ยัง5ยังไม่ได้สูงมาอะเราดูเทเวลลิ่งมาเชนออกไม่มีอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูนี้แล้วกันนะครับมา My Bank ชึบ70แล้วเหรอตอนนั้นเราเท่าไหร่นะครั้งที่แล้วที่ผมเช็คก็คือประมาณ60ปลายมั้ง70ถึงหรือเปล่าเฮ้ยแต่ราคาสูงมากนะยังเติมได้อยู่ครับเนี่ยมันยังเติมได้อยู่เลยแต่ผมไม่เติมหรอก เก็บเงินเก็บโลบัคไว้ก่อนเผื่อเกมใหม่ครับAnniversary ก็น่าจะขึ้นแหละ5 บิลเลียนโอเคเราไม่ขายหรอก130แล้วแซนคาสเซิลนะครับทิกกี้ล่ะโอ้โหทิกกี้ไป10 บิลเลียนละแต่ทิกกี้เรามีน้อยอะทิกกี้เรามีไม่เยอะครับผมก็ยังไม่ขายดีกว่าค่อยเอาไปขายตอนที่มันขึ้นกว่านี้ โอเคอันนี้83โอ้โห83ครับอันนี้71ต่างกัน10 บิลเลียนไพเรตล่ะไพเรต30 บิลเลียนครับไพเรตเนี่ยขึ้นลงนะมันอยู่ที่แบบประมาณนี้แหละ30 บิลเลียนครับตอนนั้นยังเท่าไหร่นะ33-35เลยมั้งราคาก็ประมาณนี้นะครับแพลเลตเซเลเออูก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับตอนนั้นที่เราเห็น6 บิลเลียนถึงไหมจะไม่ได้เหมือนกันครับแต่น่าจะถึง6 บิลเลียนอยู่นะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะราคาอยู่ติดอยู่ประมาณแถวนี้แหละแต่ผมคิดว่าผมจะยังไม่ขายนะเราเหลือ40ใบแต่เรายังไม่ขายนะเพราะว่าเราจะรอให้มันขึ้นแบบสูงๆก่อนคนน่าจะยังมีเยอะอยู่นะครับมันได้ง่ายอันนี้เกือบ5 บิลเลียนมันหายากแล้วนะครับค่อนข้างที่จะหายากเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะครับผมก็เก็บไว้เหลือ8 ใบเนาะรอให้ราคาขึ้นกว่านี้อีกอันนี้what 100 บิลเลียนแล้วเหรอ what 100 บิลเลียนไม่อยากจะเห็นอันนี้ก็ไม่อยากเห็นโอ้อีเวนต์23ไอ้ข้างๆอีเวนต์เองเนี่ยฝั่งซ้ายนี่มันไม่อยากเห็นมากเลยอันนี้23 บิลเลียนครับอันนี้ล่ะ5 บิลเลียนอุ้ยราคาขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8เรามี8 ใบครับเรายังไม่ขายดีกว่าช่วงนี้คือไม่ได้ทำเควสเลยมีพออยู่เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวก่อนเช็คเพื่อนเขาโอ้มี27 มิลเลียนไม่ใช่ไปขอเจมนะ 5 4โอเคอยู่ไดมอนด์อะไรอะวัดไดมอนด์ไดมอนด์อะไรเขาหมายถึงตัวนี้เหรอไดมอนด์เนี่ยแต่มันราคาสูงมากเลยนะ11 บิลเลียนแต่เพื่อนเขามี27 มิลเลียนอ๋อ trade for diamond อ๋อ diamond ก็คือเจม โอเค5คอร์ดิเลียนเขาบอก at least 5นี่นะนี่ เราขายให้เขาสัก6มิลเลียนได้ไหมเพื่อนเอาโอเคเขาบอก8ล้านโอเคไหมผมบอก6ล้าน6ล้าน6ล้านครับเพื่อนเอา6ล้านพอเพื่อนเขาบอกว่า7ล้านเขาก็ยังให้เรามาเพิ่มเนาะครับโอเคอย่างนี้แหละตอนแรกผมก็ตกใจนึกว่าเจ้า Exclusive Diamond ถ้า Exclusive Diamond ผมไม่ขายแน่นอนอ่ะโอเคกลับมาที่เรื่องเดิมช็อปเรามีพออยู่280ครับแต่ว่าช่วงนี้คือเควสเราแบบไม่ได้เลยอ่ะมันหาเควสทำไม่ได้แล้วครับคือเควสมันแบบมันคือมันไม่มีแล้วอ่ะโอเคอันนี้น่าจะบั๊กนะครับจากครั้งที่แล้วที่แบบเรารีดีมกิฟต์แล้วเราได้แค่หนึ่งได้อยู่แค่หนึ่งอ่ะเรามาดูต่อนะครับผมไม่กล้าดูอันนี้เลยอ่ะเท่าไหร่ฮะเดี๋ยว Exclusive X13 94 บิลเลียนแต่ Exclusive X14 100 บิลเลียนเดียวทำไมราคาต่างกันงี้ what โอ้โอเคผมไม่กล้าดูไอ้เจ้า Exclusive X เท่าไหร่อ่ะ10มั้ง10เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เท่าไหร่13ผมไม่กล้าดู Exclusive X12 เลยอันนี้5บิลเลียนครับอันนี้ล่ะอู้8บิลเลียนแล้วอันนี้6บิลเลียนคือสูงอยู่นะอ่ะเจ้านี่8บิลเลียนค่ะอ๋อเนี่ยมันเป็นใช้นี่เข้าใจได้อยู่อันนี้ละ3บิลเลียนโอเคก็ราคาก็น่าจะขึ้นตามแต่มันไม่ขึ้นตามนะอันนี้4บิลเลียนโอเคเจ้าคูแคทอ๋อนี่จากอีเวนต์เอครับเรามีเพียบเลยโอเคเจ้าเลสโตนอุ้ยถ้าเอ็กซ์คลูซีฟที่มันหาง่ายๆพวกนี้มันราคามันต่ำมากครับแบบต่ำเลยแหละแบบน้อยมากอุ้ยคาบิบาร่า10บิลเลียนโอเคราคาถือว่าโอเคอยู่แหละ มาทีนี้เราต้องมาลุ้นสิ่งที่เราไม่อยากลุ้นมันเกิน100บิลเลียนแน่ๆแหละเพราะมัน103คือมันรุ่นก่อนเจ้า Exclusive X14 หรือ Nightmare X ประมาณ2รุ่นนะครับใช่เพราะมันมี13แล้วก็14ไงแต่ราคามันต่างกันแค่2บิลเลียนเองเนี่ยนะแต่เวลาคนเขาขายกันแบบ120อะผมว่าประมาณนั้นมาเข้าเซิร์ฟเวอร์ดีกว่ามาดูหน่อยดีกว่าโอ้มีฮิวชิงโคบ้าอยู่ครับอ๋อแต่มันไม่ใช่อีโวไงเราไม่เอาถ้าไม่อีโวก็คือมันแต่เราเอาได้ไหม177ไม่เราเก็บเจมครับ เราจะเก็บเจมไว้โอเคมาดูตรงนี้บ้างโอ้เฮ้อเดี๋ยวเจอตัวนี้เอาแพงโหเพื่อนขายซะ10บิลเลียนเลยเหรอมันอยู่แค่ 5.65 เองนะโหนี่ก็หิวเนาะหิวเพียบฮะอันนี้700บิลเลียนหรอก็จะไม่แพงจังอันเนี้ยโอ้ยฮิวเอนชันเต็ดเรนเดียครับผมว่าผมต้องหาเจมไม่ก่อนคือเจมเรายังไม่พอครับเจมเรามันน้อยมากเราต้องอู้โอ้ my god Exclusive X7 อุ้ยแต่เขาขายแพงอะ300บิลเลียนไม่งั้นเราหายไปหมดเลยหายไปครึ่งนึงเลยนะเพื่อแค่อันนี้อันเดียวแม่ไม่คุ้มอะถ้าเราเจอแบบ200กว่าบิลเลียนอย่างนี้ถึงจะเอาอันนี้ก็มันแพงมากครับทุกคนขนาดขาย71คือน้อยกว่าราคาประมูลยังไม่มีใครซื้อเลยนอกจากว่าถ้าเราขายแบบแค่20บิลเลียนเนี่ยคนซื้อเต็มแน่นอนแบบว่าคนซื้อแบบเต็มเลยแหละครับโอเคเจ้าตัวนี้ก็จำนวนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับทำไมไททานิกมันดูเหมือนว่ารุ่นก่อนๆจะมีจำนวนเยอะกว่านะโอ้แต่ฮิวแคทไททานิกแคทแค่117ตัวครับโอ้ my god เจ้าฮิวตัวอื่นโอ้โหฮิวอีโวพีคอกกับเพลด็อกเตอร์ทำไมราคามันขึ้นอย่างเงี้ยไม่คือไอ้2ตัวนี้มันหายง่ายกว่าไอ้นี้นะครับแต่เนี่ยราคามันสูงกว่าเฉยไอ้เนี่ยราคามันสูงกว่าเฉยเลยเดี๋ยวฮิวเทอร์เทิลไม่มีเจ้านี้ล่ะฮิวคอสมิกแอโกนี่ราคาก็ประมาณฮิวอีโวนะครับแต่ว่าฮิวอีโวดีกว่าแบบชัดเจนครับเพราะมันอีโวมาแล้วไงมีฮิวบอลลูนมากี้ที่แบบมาจากไททานิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเฮลล็อกบ้างนะครับไม่รู้ว่าอุ้ยเดี๋ยวชิบะโอ้โห2 ทิลเลียนไปแล้ว what ทำไมราคาแพงจังเอาจริงคือถ้าเกิดว่าเราเห็นราคาประมูลเท่าไหร่อ่ะเราพยายามซื้อจากการประมูลน่าจะได้ราคาดีกว่านะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปซื้อจากบูธเนี่ย เขาขายเกินราคาประมูลแน่นอนคือต่ำที่สุดที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็คือเท่าราคาประมูลไม่ก็เท่าราคาประมูลมากสุดหรือไม่ก็อาจจะลดมาแบบไม่เกิน10บิลเลียนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะขายแบบขายเกินแบบเกินไปเลยอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมต้องขายเกินเฮลล็อก154บิลเลียนครับโกลเด้น158โอ้แต่ว่าเรนโบว์คือมันสูงมากครับผมก็น่าจะอยู่ในอีเวนต์ตอนนั้นเหมือนกันนะอยากอยู่มากเลยมันจะได้แบบจะได้มีโอกาสได้ฮิวเหมือนกันไม่รู้ตอนนั้นใช้อะไรซื้อใช้เหรียญหรือว่าอ๋อใช่มันอยู่ได้ทุกตู้มั้งโอ้อยากได้พวกนี้เหมือนกันนะเนี่ยแบบเนี้ยโอ้มีซีซั่น2 Epic Gift ราคาน้อยอยู่ครับไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับอันนี้นะแต่ว่าโอกาสได้ฮิวมันน้อยกว่าแต่มันก็แพงอะโอกาสได้ Exclusive มันเยอะกว่าครับยิ่งโชคเราก็ ยิ่งเกลืออยู่เนี่ยทำไมนี้แพงอะซีซั่น2 Basic Gift ทำไมแพงจังซื้อนี่คุ้มกว่าเยอะเลยแต่อันนี้น่าจะคุ้มกว่านะแต่อันนี้คุ้มกว่าอยู่แล้วแต่ว่าราคาคงแบบคือผมว่าเนี่ยคนเขาไม่น่าขายกันเขาน่าจะเปิดกันครับเพราะว่ามันได้ฮิวแบบแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เป็นฮิวที่แบบ 15% หมดด้วยไงอีเวนต์เรา20 บิลเลียนเราไม่เอาโอ้โหฮิวไม่ชีด300บิลเลียนครับไม่ไหว Exclusive X11 ก็101บิลเลียนเนาะ109ครับอันนี้200แล้วอันนี้โอ้โห what 6ทีเรียนไม่ไหว คือมันเยอะไปไหมราคาใครเป็นคนตั้งเนี่ยให้มันแบบเยอะขนาดนี้เนี่ยอย่างที่ว่าครับวันนี้มาเช็คราคาเราคงไม่ได้ทำอะไรมากงั้นเดี๋ยวเรามาโอเคเช็คก่อนอันนี้ได้คิ้วหมดเลยโอเคมาเรามาเช็คก่อนครับก่อนอื่นเราขายทิกกี้เอไปสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับมาอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ 0.1 งั้นเราขายแม่อันนี้เราขายเท่าไหร่ดีสัก 5.3 ได้ไหมอ่ะขายมา4ใบก็พอมาวินดรอมา4ใบเราไปขายครับเอาเงินหน่อยคิดว่าจะไม่ขายแล้วนะแต่ว่าเรายังมีเยอะอยู่ครับฉะนั้นเราก็ขายได้อยู่แต่โอ้โหบูทนี่มีบูทนี่อยู่ครับเฮ้ยแต่มันมีเพื่อนบางอะไม่เป็นไรผมก็ขี้เกียจปิดด้วยมันเราขายสัก 5.2 บิลเลียนครับไม่ใช่เพราะถ้าเราใส่ทิลเลียนมานี่ เพื่อนเขาจะบอกว่าสแกมเพื่อนซื้อแล้วโอเคขอบคุณมากครับไม่รู้จะอุดหนุนต่อไหมนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าแบบได้แบบฮิวเยอะๆแล้วเขาไม่ค่อยซื้อกันนะครับเพราะว่าเขามีฮิวเยอะแล้วเขาก็คงไม่อยากเสียเงินแบบเพื่ออะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ถ้าเกิดเขาซื้อเขาอาจจะเอาไปขายต่อเพื่อราคาสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะอันนี้เราไม่ได้ซื้อมาเราได้มาอยู่แล้วว่าเพื่อนคือเพื่อนยืนแล้วก็ฮิวมันแบบเพชรโชว์เพชรปิดโอเคตัวเราหมดแล้วโอเคโชว์มาก็ได้เพื่อแบบเราเจอตัวอะไรดีๆอะไรอย่างนี้นะครับจะได้อะไรบ้าง